ครับพี่น้องครับหลังจากที่จบรายการเดี๋ยวนะครับดูเสียงนิดนึงเข็มทิศประเทศไทยนะครับกับท่านจรุพงษ์เรืองสุวรรณอาจารย์หวานนะครับแล้วก็มานั่งดูคลิปนะครับเดี๋ยวเสียงรู้สึกจะเบาไปนิดนึงครับก็มานั่งนั่งดูคลิปนะครับแล้วก็มาเจอคลิปนี้ฮะซึ่งผมคิดว่านะมันเป็นคลิปซึ่งเป็นมรดกของเสนันนะครับพลโทสนันขจรประสาทนะครับผมไม่ได้พูดชื่อท่านนานเลยนะพลตรีนะพลตรีไม่ใช่พลโทพลตรีสนันขจรประสาทแป๊บนะครับทำไมแป๊บนึงพี่น้องครับรู้สึกไม่เปลี่ยนไมค์ตัวนี้ดีกว่านะครับโอเคครับดีขึ้นฮัลโหลทดสอบนะครับครับเสนันเรียกว่าคำถามเนี่ยเป็นคำถามซึ่งถ้าถามว่าตลอดชีวิตการทำงานทางการเมืองของเสนันเนี่ยอะไรดีที่สุดเนี่ยผมว่าเอาไปประมาณนี้คือคำถามเนี้ยนะครับซึ่งแกถามไว้แล้วก็หลังจากนั้นไม่นานก็ท่านก็เสียชีวิตนะครับแล้วก็นอกจากคำถามที่เด็ดๆแล้วเนี่ยยังมีคำตอบอีกผมขอบันทึกคำถามและคำตอบตรงนี้เอาไว้นะพี่น้องฟังแล้วก็จดบันทึกเอาไว้นะครับใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติตัวท่านเองหรือไม่ที่มีเหตุผลจูงใจส่วนตัวขอให้ท่านได้พูดความจริงเพราะมิฉะนั้นแล้วสาธารณชนทั่วไปยังแทนใจว่าอำมาตย์และผู้มีบารมีเหนือรัฐธรรมนูญเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติเมื่อวันที่19กันยา2549ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณชินวัตรและผู้ที่สนับสนุนคือเสื้อแดงก็ยังเข้าใจว่าอำมาตย์หรือผู้ที่มีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญให้การสนับสนุนท่านสมเด็จสนธิในการปฏิวัติครั้งนั้นในการที่สองเมื่อเกิดการปฏิวัติแล้วท่านและคณะปฏิวัติได้เข้าถวายรายงานต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จเป็นขอประทานโทษต้องเอ่ยนามท่านเพราะว่ามีความจำเป็นที่จะต้องพูดให้กระจ่างประธานคณะองค์คมนตรีเป็นผู้นำท่านเข้าเฝ้าหรือไม่และพลเอกเปรมรู้เห็นกับการปฏิวัติหรือไม่ท่านเคยได้เข้าพบแจ้งเรื่องการปฏิวัติต่อพลเอกเปรมก่อนหน้านี้หรือไม่ประการที่3ภายหลังเกิดความขัดแย้งทางการเมืองจนเกิดความวุ่นวายขึ้นในประเทศพลเอกเปรมได้เคยขอร้องท่านออกให้ออกมาพูดความจริงกับเหตุการณ์ปฏิวัติในวันที่19กันยาโดยผ่านพลเอกมงคลอมรพิสุทธิ์ถึง2ครั้งใช่หรือไม่และท่านได้พูดความจริงตามที่ร้องขอมาหรือไม่ความรองรองทั้งหมดนี้จะไม่เป็นผลหากท่านไม่ยอมพูดความจริงขอให้ท่านตอบทีละข้อและทุกข้อเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิวัติเมื่อ19กันยา2549หลังจากนั้นผมคิดว่าความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยจะคลายความรู้สึกที่เป็นความปฏิปักษ์ต่ออำนาจและผู้ที่มีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญข
ขอประทานโทษและขอท่านสมคิดได้ตอบถามคำถามที่ถามผมในวาระแรกผมรู้สึกละอายต่อตัวเองรัฐบาลผมสอนให้คนมามีแต่ความรักมีความเข้าใจถ้าโดยมันยิ่งเราจงรักกันปีต่อชาติบ้านเมืองอย่างยิ่งที่สุดในชีวิตคำถามนี้ไม่ควรมาถามผมถ้าจริงตอบได้เช่นเดียวกันกับที่คณะของทางด้านรัฐบาลผมกล่าวที่ถามกับเราผมคงตอบไม่ได้คำถามบางประการตายแล้วก็ตอบไม่ได้นะครับดังนั้นเรื่องบางเรื่องในสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ถึงเวลามันจะปรากฏขึ้นมาเองต้องขออนุญาตถ้าเปิดเผยวันนี้ถามว่ามันมีอะไรดีเรารู้หรือว่าที่ทุกคนพูดถึงมันจริงหรือไม่จริงอย่างไรมันไม่จำเป็นนะครับแล้ววันนี้ถ้าเกิดเราต้องการสร้างความรักความสามัคคีแล้วเนี่ยนะครับผมใช้หลักคิดอันหนึ่งที่บอกคณะกรรมการในสภาในคณะกรรมการของผมว่าเราต้องมีอดีตคิดถึงปัจจุบันเพื่อสร้างอนาคตผมเรียนครับว่าผมจะเป็นคนชอบใส่ไทยสีแดงเพราะการวิจัยเขาออกมาว่าคนที่ใส่ชุดสูทเข้มสีแดงเท่านั้นคือสูทติดที่สวยที่สุดวันนี้ผมใส่มันไม่ได้ผมต้องมาใส่สีฟ้าใส่สีโน้นสีนี้มันจำกัดเสรีภาพผมหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าอันนี้มันเป็นขีดจำกัดเป็นข้อจำกัดที่มันจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยหลายคนคงมองผมแล้วก็อาจจะสงสารในบางส่วนนะครับก็ผมเนี่ยเข้าอยู่ในสภาได้ยังไงแต่วันนี้ถือว่าเป็นความอดทนเพื่อให้เกิดการปรองดองในสังคมนะครับสังเกตว่าวันนี้ผมสนิทกับทั้งพรรคประชาธิปัตย์ทั้งพรรคเพื่อไทยและทุกพรรคก็คือว่าทุกคนคือเพื่อนผมทุกคนนะครับครับพี่น้องครับเพื่อเป็นข้อมูลนะครับนี่คือการพูดเมื่อวันที่22มีนาคม2555นะครับซึ่งตอนนั้นก็เป็นรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นะใหม่ๆสดๆเลยนะครับก็คำตอบของพลเอกสนธิบุญรัตน์จักรินนะครับก็เรียกว่าไม่ตอบแต่ว่าคือคำตอบที่ดีที่สุดนะครับนะก็บันทึกเอาไว้ว่าสถาบันกษัตริย์ไทยนั้นมีส่วนรู้เห็นนะกับการรัฐประหารนะครับแล้วก็อำนาจรัฐซ้อนรัฐซึ่งเราได้พูดกันในรายการเมื่อกี้นั้นมันมีจริงๆนะครับแล้วก็เสนันจะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่นะจะถามเพื่อบีบให้พลเอกสนธิบอกว่าไม่เกี่ยวนะครับเพื่อจะได้เคลียร์นะความผิดความสงสัยที่ประชาชนนั้นมีต่อสถาบันกษัตริย์นะครับต่ออำมาตย์หรือว่าจริงๆแล้วจะโยนนะโยนระเบิดเวลาใส่ให้นะครับก็อันนี้ก็ไม่อาจจะทราบได้แต่ว่าการที่ได้ถามตรงนี้แล้วก็มีคำตอบออกมาอย่างนี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ต้องบันทึกเอาไว้ให้ลูกหลานได้รับทราบเอาไว้นะครับนี่เป็นหนึ่งในหลักฐานที่สำคัญที่ระบุว่าการเมืองไทยนั้นมันไม่ธรรมดามือที่มองไม่เห็นนั้นมีอยู่จริงนะครับแต่ว่าคนที่เกี่ยวข้องเขาบอกกันแล้วว่าบางเรื่องต่อให้ตายก็พูดไม่ได้ครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าพี่น้องครับเอาแค่นี้นะครับสวัสดีครับ